smash our days and short nights. We are kids and we are far. All these things I remember, cause we are still there forever. จะมีมืดๆนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเช็คเสียงนิดนึงนะครับว่าใช้ได้ไหมแล้วก็วันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับ QR code เนาะนะครับแล้วก็มีน้องที่ถามมาเกี่ยวกับอะไรวะลืมแล้วเออไออะไรนะ URL พารามนะในFlutter for web นะครับถ้าใครเอา Flutter ไปทำเว็บไซต์อะไรก็อาจจะเจอเรื่องสงสัยที่งงๆนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับมันก็ Flutter for web มันก็สไตล์ของเขาอะนะฮะเดี๋ยวรอเช็คเสียงนิดนึงนะครับมาไม่เอ่ยนะครับก็เดี๋ยวสักแป๊บนะฮะก็คิดว่าน่าจะขึ้นแล้วเนาะเผอิญมีปัญหาเรื่องจอนิดนึงนะครับเอาเรื่อง QR code ก่อนละกันเนาะนะครับก็เผอิญมีคนถามมาเรื่อง QR code นะครับแล้วก็จะทำแอปสแกน QR code แล้วก็ทำตัวrender QR code บนแอปทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราจะเอาข้อมูลเนี้ยมาสร้างเป็น QR code นะจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่ามันก็ดูน่าสนใจดีนะครับก็เลยหยิบเอามาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวสแกน QR code เนี่ยมันมีตัวปลั๊กอินให้เล่นหลายตัวนะนะครับทั้งสแกนทั้งสร้างเลยนะครับมีปลั๊กอินหลายตัวทีนี้ผมก็เลือกปลั๊กอินมาตัวนึงคิดว่าน่าสนใจดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีมากนะครับเดี๋ยวเปิดตัวผับ spec.yaml ให้ดูนะครับตัวแพ็กเกจที่ผมใช้เนี่ยนะมันชื่อว่าbarcode scan นะครับไม่แน่ใจตัวเล็กหรือเปล่านะbarcode scan นะครับไอ้เจ้า barcode scan เนี่ยนะมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าช่วงที่เขาสแกนข้อมูลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดหรือว่าจะเป็น QR โค้ดหรือว่าจะเป็นบาร์โค้ดอื่นๆเนี่ยนะครับคือมันสแกนได้ดีมากนะครับเพื่อนผมก็ไปนั่งไล่ดูโค้ดข้างหลังบ้านมาแล้วนะไปไล่ดูโค้ดปลั๊กอินมาก็น่าสนใจเลยนะครับตัวไลบรารีหลังบ้านเนี่ยทำได้ดีมากนะครับคือทำได้ดีมากจริงๆคือไม่ได้แบบว่าไปดึงคาเมล่ามาแล้วกะว่าจะให้ Android คาเมล่าสแกน QR code ให้อะไรงั้นไม่ใช่นะคือไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าตัวหลังบ้านเนี่ยตัวปลั๊กอินหลังบ้านนี่คือทำดีนะครับทำดีจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเอาตัวนี้แหละนะครับเลือกตัวนี้มาเล่าให้ฟังนะครับน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวอื่นก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็รู้สึกเฉยๆนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยเจ๋งเท่าตัวนี้นะครับนะอ่ะ
นะครับก็บาร์โค้ดสแกนนะครับวิธีการใช้เนี่ยง่ายมากเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันใช้วิธีการเรียกถ้าเป็นฝั่ง Android เนาะเขาจะเรียกว่า activity นะก็คือมันไปเปิด activity ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วพอเราสั่งสแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะรีเทิร์นค่ากลับมานะครับเป็นรีเทิร์นกลับมากับค่ากลับมาเป็นค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นค่าของdata ที่สแกนได้นะครับหรือว่าจะเป็นค่า error message อะไรก็แล้วแต่นะครับก็มันจะได้ค่ากลับมาแล้วก็เอาค่าพวกนี้ไปเล่นต่อได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดนิดนึงนะครับอ๋อดูแอปก่อนสิอุตส่าห์ปั้น layout แอปมานะครับอุ้ยทำไมโอ้ยเอาแนวนอนสิเอาแนวตั้งฮะโอเคนะโอเคละนะครับหน้าตาแอปนะครับนี่คุ้นเคยอย่างดีเลยนะครับถ้าเกิดใครไปห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าไปที่อาจจะต้องไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะก็ต้องใช้แอปไทยชนะใช่ไหมอันนี้ผมก็ทำเป็นแอปไทยชนะนะก็หลักๆสำคัญนะไม่มีอะไรนะครับถ้าสแกน QR code นะครับก็ไปเรียกเจ้าไอตัวปลั๊กอินเมื่อกี้นี้นะครับคือปลั๊กอินที่ชื่อว่าบาร์โค้ดสแกนนะครับนี่ไอเจ้าปลั๊กอินตัวบาร์โค้ดสแกนเนี่ยนะครับมันก็ไปสร้างอินเทนต์ขึ้นมาสร้างเปิดอินเทนต์ขึ้นมานะครับก็เปิดแอคทิวิตี้ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวแอปที่สแกนนั่นแหละนะครับพอหลังจากเปิดเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราสแกนได้ปุ๊บมันก็จะได้ข้อมูลกลับมานะครับเราก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปเล่นได้นะเดี๋ยวดูตรงตรงสแกนนะครับนะครับในส่วนของสแกนเนี่ยทำแค่คำสั่งเดียวเลยนะครับก็คือสั่งตัวออปชันเอาไว้นะครับคือเปิดออปชันไว้ว่าตัวสตริงหรือว่าตัวค่าอะไรก็ตามนะครับที่เราจะเป็นตัวตกแต่งและเจ้าตัววิดเจ็ตเนี่ยนะครับของตัว QR scan เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมปรับออโต้โรเตทนิดนึงนะครับจะได้ไม่งงนะครับก็มันจะสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ต้องพูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราตั้งค่าตัวออปชันตัวนี้ได้นะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูในตัวเว็บพับดอทเทปได้นะครับทีนี้วิธีการใช้นะครับง่ายนะครับแค่สั่ง barcode_scanner.scan นะครับแล้วก็ออปชันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะเพื่อนผมใส่เอาไว้เพราะว่าต้องการที่จะปรับค่าอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องออโต้โฟกัสอะไรพวกนี้นะครับผมก็ปรับค่าไว้ใส่ในออปชันนะครับแล้วก็พาสออปชันเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ค่ารีซอลมานะครับทีนี้ผมเล่นเรื่องพวกไวเบรดด้วยนะครับสมมติว่าได้ข้อมูลกลับมาแล้วก็ให้ตัวมือถือมันสั่นอะไรเงี้ยนะครับค่าที่ได้มานะครับมันจะได้ค่ารีซอลมานะครับแล้วเอาค่ารีซอลเนี่ยมาดูว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงนะครับไอ้ค่า resource เนี่ยมันมีหลายค่านะลองเพิ่มมันเป็น object มานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะมี format node นะครับ raw content นะครับ raw content ก็คือไอ้ตัวเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาของ QR code นั่นแหละนะครับ type ก็จะบอกว่าเป็นบาร์โค้ดเป็น QR code อะไรประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับมีแค่นี้เองนะครับสั่ง barcode_scanner.scan นะครับแล้วก็ pass option ให้มันนะครับถ้าใครไม่ใส่ pass option ก็ได้เหมือนกันนะครับค่าที่ได้มาจะเป็นค่า result นะครับค่า QR code ที่อยู่ในเนื้อของ QR code ก็จะเป็น result.raw content นะครับเราได้ค่า data มานะครับก็เอาค่า data นี้ไปใช้นะมีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวสแกนให้ดูลองดูนะครับเขาจะเปิด activity ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเปิด activity ขึ้นมาตัวหนึ่งเดี๋ยวผมหากล่องนะครับกล่องนี้มาลองผมมีบาร์โค้ดอยู่นะกล่องยานะกล่องยามาลองนะครับอันนี้ก็ได้นะครับพอสแกนได้แล้วเนี่ยนะครับค่าเขาก็จะไปอยู่ใน result ละ
นะครับก็คือ data ตัวนี้นะครับอ้อผมได้โชว์ไหมเนี่ยนะอ๋อโอเคผมไปคอมเมนต์ไว้ทำไมเนี่ยไปคอมเมนต์ไว้ทำไมนะครับอันนี้ค่าที่ได้นะครับเพิ่นไปคอมเมนต์ปิดไว้นะครับค่าที่ได้จะเป็นค่าตัวค่าของ QR code นะครับลองอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเร็วพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวลองสแกนอย่างอื่นบ้างนะครับผมมีไฟล์ QR code อยู่นะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อนี่เป็นบาร์โค้ดนะเป็นบาร์โค้ดเดี๋ยวลองดูก็ได้ทำไมมือถือผมดับบ่อยจังอ่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวลองสแกนดูนะเห็นไหมฮะก็ได้ค่ามานะครับอันนี้เป็นบาร์โค้ดปกติอ่ะเดี๋ยวลอง QR code ดูบ้างเห็นไหมฮะเราจะได้ค่าที่เป็น value ที่อยู่ใน QR มานะครับง่ายดีนะง่ายนะบรรทัดเดียวเองนะครับโอเคเนาะอันนี้สแกน QR code เนาะง่ายๆเนาะนะไม่ยากครับก็อันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันไปเปิด intent ของตัว activity ของตัวแอปสแกนบาร์โค้ดขึ้นมานะครับอันนี้มันก็จะมีตัวปลั๊กอินอื่นๆนะถ้าเกิดใครไม่ชอบตัวนี้นะอาจจะลองปลั๊กอินตัวอื่นๆก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงนะว่าตัวไหนมันสแกนออกมาได้เร็วได้ช้าอะไรก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของการสร้าง QR code เนาะนะครับการสร้าง QR code นะเพื่อนผมคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ปลั๊กอินที่ใช้นะครับปลั๊กอินที่ใช้จะชื่อว่า QR Flutter นะครับ QR Flutter ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็สร้างไฟล์ QR code ได้โอเคเลยนะครับแล้วก็ใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายเดี๋ยวผมให้ดูนะครับวิธีการใช้งานมีแค่นี้นะครับก็คือสั่ง QR image นะครับใส่ที่ข้อมูลที่เป็น data เข้าไปนะครับอันที่เหลือก็แค่ตกแต่งเนาะ padding อะไรก็ไม่ต้องใส่อันนี้ไปอันเดียวก็จบแล้วนะครับใส่ a b c x y z อะไรก็ว่าไปนะครับก็พา data เข้าไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเมื่อกี้นี้เราสแกนบาร์โค้ดเนาะอันนี้ผมบอกว่าถ้าสแกนบาร์โค้ดไปแล้วนะครับให้มาวาดบาร์โค้ดให้ดูให้ไปวาดไอ้ตัว QR code ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมสแกนใหม่นะครับสมมติว่าเป็นอันนี้นะครับสแกนใหม่นะครับเห็นไหมฮะเขาจะเอาค่าที่ได้เนี่ยไอ้0813 1982อะไรเนี่ยนะมาสร้างเป็น QR code ให้เรานะครับเห็นไหมฮะถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลที่อยู่ใน database หรือว่าอยากจะโชว์หรือว่าอยากจะให้แอปอีกตัวนึงมาสแกนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ปลั๊กอินนี้ได้นะครับอันนี้เป็นบาร์โค้ดนะครับอีกตัวหนึ่งนะเป็น QR code ดูนะครับเราสังเกตดูนะ QR code ตรงนี้มันจะได้เหมือนเป๊ะเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยนะครับมีจุ่มๆอะไรเนี่ยเหมือนกันอ่ะก็อันนี้ก็พอคร่าวๆนะครับน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับใครอยากจะเอาไปทำแอปสแกนหาคู่สแกนเข้าสถานที่อะไรก็ว่าไปนะก็เอาไปลองเล่นกันได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับอยากจะสร้าง QR code อยากจะสร้างบาร์โค้ดอะไรก็ง่ายแหละนะนะครับเนาะน่าจะโอเคนะครับก็มีอยู่แค่2ตัวนะครับที่ผมใช้อยู่ก็มีตัวบาร์โค้ดสแกนนะครับแล้ว QR Flutter นะครับบาร์โค้ดสแกนคือจะเป็นตัวปลั๊กอินที่เอาไว้สร้างตัวสแกนบาร์โค้ดนะครับ
สแกนบาร์โค้ดนะจะเป็นบาร์โค้ดก็ได้เป็น QR โค้ดก็ได้นะครับอันนี้สแกนบาร์โค้ดได้หลายรูปแบบนะครับอีกตัวหนึ่งคือ QR Flutter นะครับ QR Flutter ก็จะเป็นตัวปลั๊กอินที่สำหรับสร้างตัวรูปภาพของ QR โค้ดจากข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะครับนะก็สั่ง QR image นะครับแล้วก็ใส่ data เข้าไปนะครับ data จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็ใส่เข้าไปนะมันก็จะไปวาดตัว QR code ขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้ง่ายๆนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับอันนี้คำถามแรกจบไปนะครับจบ1คำถามอย่างรวดเร็วโอเคนะครับคำถามถัดมาคำถามถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวอะไรนะ Flutter for web นะครับถามว่าRequest Param ทำไมแปลกๆนะครับทำไมไม่มีนี้ทำไมไม่มี URI ออกมาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูอันนี้เปล่าวะจำไม่ได้เตรียมเองเดี๋ยวจำไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวผมขอเวลารันตัวอย่างนิดนึงนะครับบอกไว้ก่อน Flutter for web นะครับ Flutter for web ยังเป็นเบต้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าจริงจังอะไรกับมันมากนักนะที่บอกไว้ก่อน Flutter for web ยังเบต้าอยู่นะอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าเอ๊ะทำไมมันฟีลลิ่งมันไม่เห็นเหมือนเว็บเลยนะครับแล้วทำไมเราจะทำยังไงให้มันฟิลลิ่งเหมือนเว็บนะครับเดี๋ยวอธิบายเรื่องนี้ก่อนนะครับคือเวลาปกติที่เวลาเราทำเว็บเนี่ยนะเราก็จะมีพวกลิงก์ใช่ไหมที่เป็น h อะไรนะ h r f อะไร h r e f ดูดิผมไม่ได้เขียนเว็บตั้งนานแล้วผมยังจำแท็กที่ไปเอาไม่ได้เลย ลืมหมดแหละนะใช่ไหมเราเขียนเว็บใช่ไหมเราก็จะมีแท็ก A อย่างนี้ใช่ไหมครับ H I F แล้วก็ตามด้วย URL นะที่เราจะวิ่งเข้าไปใช่ไหมอย่างเช่น http://เนี่ยสมมติว่าเป็นอะไรเป็นอะไรไทย open source อะไรเงี้ยแล้วก็ /สมมติว่าเป็นดาวน์โหลดเงี้ยมันก็จะวิ่งไปที่หน้าดาวน์โหลดใช่ไหมจะเป็นลิงก์นี้ใช่ไหมครับลิงก์แท็ก A นะครับถ้ากดปุ่มดาวน์โหลดปึ้งมันก็จะดีดไปที่ http://ตามด้วย URL นะแล้วก็ตามด้วยไอตัว URI ที่เราไปเรียกเนาะนะทีนี้น้องถามว่าพี่ทำไมมันไม่เห็นมี URI เลย มันไม่เห็นมี URI เลยถ้าไม่มี URI เนี่ยมันจะไปหน้าแต่ละหน้าที่เขาทำได้ยังไงน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะเพราะว่าเห็นมีบางคนเอาตัวอย่างครั้งที่แล้วเนาะเรื่องไอ้ตัว navigation rail นะครับแล้วก็เอาตัวอย่างในเรื่องของตัว navigation button ไปเล่นนะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันจะไปแต่ละหน้าได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องคอยกดนะคือคนทำเว็บหรือคนใช้เว็บไซต์เนี่ย feeling เขาคือว่าเฮ้ยมันไม่ต้องกดตามนี้ก็ได้คือก็ว่าเนี่ย /home/account/contact อะไรเงี้ยก็ให้มัน slash ไปเดี๋ยวมันก็ไปอีกหน้าหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาเราเขียนด้วย flutter เนี่ยนะครับมันดันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันดันไม่เป็นอย่างนั้นนะทีนี้มันมีเงื่อนงำอยู่นะมันมีเงื่อนงำอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเงื่อนงำเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับที่จะทำให้เกิดเจ้าตัวURL ที่ชี้ไปแต่ละหน้าได้เนี่ยนะที่ชี้ไปแต่ละหน้าได้อย่างนี้นะอย่างเช่นอันนี้นะชี้ไปที่ดาวน์โหลดนะสมมุติอันนี้เป็นไทยโอเพนซอร์สเป็นอะไรดีเป็นบล็อกอย่างเงี้ยนะสมมุติว่าเป็นบล็อกเนี่ยนะครับคือฟิลลิ่งเนี่ยมันจะเป็นหน้าเป็นหน้าใช่ไหมหน้านี้อะไรเงี้ยเหมือนกับเราทำเว็บแล้วก็กดอันนี้เป็นหน้าหนึ่งอันนี้อีกหน้าหนึ่งคือฟิลลิ่งมันไม่ได้นะครับนะก็วิธีการนะครับ
วิธีการก็คือเรากำหนดเล้าให้มันวิธีการง่ายมากเลยกำหนดเล้าให้มันนะครับเล้าใน Flutter เนี่ยมี2แบบนะครับแบบหนึ่งเวลาเราจะกระโดดไปหน้าแต่ละหน้าของแอปที่เราเขียนนะเราก็ใช้ตัว navigator.push นู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วเราก็ define ตัวอะไรอะ class หรือ state ที่เราจะกระโดดไปที่เราจะ navigate ไปนะครับเราก็ใช้ navigator.push navigator.push request อะไรเงี้ยนะครับทีนี้มันจะมีอีกอันนึงที่ว่าการกำหนดเร้านะกำหนดเร้าของตัวหน้าแต่ละหน้านะครับหรือสเตทแต่ละสเตทที่เราอยากจะกำหนดนะเราเรียกว่าการกำหนดชื่อให้เรานะครับเดี๋ยวผมเปิดด็อกคิวเมนต์ให้ดูน่าจะโอเคกว่านะฟัตเตอร์นะครับflutter.dev นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มี URL นะครับพอไล่ๆดูอีกทีหนึ่งก็อ๋อพอจะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เองนะครับก็คือวิธีการแสดงผลของ Flutter เนี่ย Flutter for web นะครับที่เราเขียน UI บน Dart เนี่ยนะเวลาเรารันเนี่ยเวลาเรารันหรือว่าเราบิ้วไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็น HTML กับ JavaScript นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแพ็คให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับพอเวลามันรันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามันอารมณ์เหมือนแบบเป็น HTML กับ JavaScript อย่างเดียวนะครับมันจะไม่มีหน้าเหมือนแบบสมมติว่าเราทำ navigator ทำ bottom navigation เอาไว้5อันเงี้ยมันจะไม่แตกมาเป็นไฟล์หน้าต่อหน้า5ไฟล์นะครับมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เราอยากจะให้มันมีวิธีการเรียกผ่าน URI ที่เราต้องการเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีอยู่นะครับเราใช้การทำกำหนดชื่อให้เรานะครับเดี๋ยวผมเปิดด็อกคิวเมนต์ให้ดูนะเราเรียกว่าname เรานะครับ name เรา name เรานะครับคือจริงๆเนี่ยไอ้ name เราเนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วแหละนะครับเราก็ใช้กับตัวแอปของ Flutter ปกตินะครับคือเวลาเราไม่อยากจำพวกคลาสอะไรพวกเนี้ยเราก็กำหนดไว้นะครับว่าเราจะเล้าไปที่ไหนนะอย่างเช่นถ้าเป็น root นะครับไปที่หน้าแรกนะถ้าเป็น slash second เนี่ยไปที่ second screen นะครับอะไรแบบนี้นะอันนี้ตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากำหนด name เราให้ตัว flutter web เนี่ยนะมันจะไปสร้างไอ้ตัวเราที่อยู่บน URL ให้เรานะครับถ้าเราเรียกเราแบบนี้นะครับมันก็จะไปดึงไอ้หน้านั้นมาให้นะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับให้ดูตัวอย่างอันที่ไม่มีก่อนอันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนนี่นะครับนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ตัวอย่างก็คือมัน URL มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับไปโฮมนะครับไปเซอร์วิสนะครับมันก็ไม่กระดิกเห็นไหมฮะพอร์ตโฟลิโอนะครับคอนแทคมันก็ไม่กระดิกนะครับจะเห็นว่าเอาตัวมันไม่มี UI ต่อท้ายเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัว Flutter มันแพ็คมาให้นะมันแพ็คมาให้นะพอมันแพ็คมาให้ปุ๊บเวลาเราอยากจะไปอะไรเร็วๆคีย์เร็วๆบน address bar เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะครับมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นฟีลลิ่งของการเป็นเว็บมันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าอยากจะใส่ค่าอะไรบางอย่างใส่เข้าไปใน URL เนี่ยมันไม่มีนะครับมันกลายเป็นเว็บมา1หน้าซึ่ง actually จริงๆมันก็คือ1หน้านั่นแหละแต่ว่าก็อยากจะให้มันมีหลายๆหน้าโดยผ่าน URL เนี่ยมันก็ทำไปได้ใช่ไหมนี่ง่ายๆนะเราก็ใช้เนี่ยตัว route นะครับตัว route กำหนดชื่อให้มันนะครับจบเลยนะมาดูโค้ดตัวอย่างกัน
โอเคผมต้องเปลี่ยนเป็น Chrome เนาะนะไม่งั้นเดี๋ยวผมรันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมรันดูก่อนเมนผมไปไหนเมนโอเคผมขอรีเซ็ตซูมนิดนึงตัวมันใหญ่ไปหน่อยอ่ะนะครับอันนี้นะอันนี้ route นะครับ route นะผมบอกว่า slash ให้เป็น home page นะครับ slash about ให้เป็น about page นะครับ slash product นะครับให้เป็น product page นะครับ slash contact ให้เป็น contact page อันนี้ดูแค่นี้ก่อนนะดูเฉพาะในส่วนของ route ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้พอดูเราในส่วนตรงนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเวลารันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าเอ๊ะถ้าเรากำหนดถ้าเราไม่กำหนดname route เนี่ยนะครับถ้าเราไม่กำหนด name route เนี่ยมันก็ไม่ขึ้นนะถ้าเรากำหนด name route ปั๊บเนี่ยมันขึ้นนะมันขึ้นแต่ว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูครับที่แต่ว่านี่คืออะไรเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนเดี๋ยวรอรันแป๊บนึงนะครับน่าจะช้าอยู่โอเคมาแล้วนะครับคือตัว name route เนี่ยนะครับมันใช้แล้วจะสะดวกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราจำพวกหน้าตัวแอปเนี่ยนะเพจไหนสกรีนไหนสกรีนไหนเนี่ยแล้วกำหนด name route เนี่ยมันจะสะดวกนะไม่ต้องไปจำตัวคลาสตัวอะไรให้มันวุ่นวายนะก็เรียกผ่านเจ้า name route ไปนะครับยกตัวอย่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะผมมีอยู่4หน้าเนาะมี4หน้านะครับมี home นะครับเห็นนะ home อันนี้ดู URL นะครับดู URL เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรต่อท้ายนะครับ product เห็นไหมฮะมันเป็น route ละก็คือตัว name route ที่เรากำหนดในนี้นะครับมาดู about ดิเห็นไหมฮะก็มีตัว name route ที่เรากำหนดไว้นะครับ contact นะครับเห็นไหมฮะอันนี้นะถ้าเราไม่ใส่ name route นะครับมันจะไม่ขึ้นมานะครับมันจะไม่ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกเรียกโดยคำสั่งไอตัว navigator.push ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัว URI ตัวเนี้ยมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเรากำหนดตัว name route เพื่ออะไรนะครับ URI มันจะขึ้นนะครับ feeling มันก็จะอารมณ์เหมือนคล้ายเว็บขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะถ้าสมมติว่าบอกว่าไม่เอาละไป about นะครับไป about กดตุ้งมานะครับมันก็จะโดดไปหน้า about เห็นไหมฮะไปหน้า home ไปหน้า home นะครับเห็นไหมฮะนะครับถ้าใครสังเกตนะครับมันจะมีตัวนี้เห็นเครื่องหมายชาร์ปนี่ไหมฮะคือความประหลาดของเจ้าตัว Flutter for Web เนี่ยมันยังติดเครื่องหมายชาร์ปอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดสตาร์ทของตัวเว็บนะครับมันยังทำมาไม่ค่อยได้ฟิลลิ่งของเว็บเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนะนะครับคือฟิลลิ่งมันยังไม่ได้นะครับคือมันยังติดอยู่มันต้องมีตัวไอชาร์ปนี่ติดอยู่นะเพราะว่ามันเป็นจุดสตาร์ทของตัวสคริปต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเติมพวก UI ต่อท้ายนะเราจะต้องมีไอเนี้ยอยู่ด้วยนะมีไอชาร์ปเนี้ยอยู่ด้วยไม่งั้นมันวิ่งไม่ไปไหนนะครับมันเล้าไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูอีกรอบนึงนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมเอาอันนี้ออกนะ
ไปคอนแทคทั้งหมดนะฮะมันไม่ไปมันไม่รู้จักนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวฟลัตเตอร์เองนะครับมันยังออกแบบมาเป็นแบบนี้อยู่นะครับมันยังออกแบบเป็นแบบนี้อยู่มันยังต้องหาจุดสตาร์ทของตัวหน้าเพจอยู่นะครับอย่างนี้ก็ไม่ไปแหละนะครับเห็นไหมฮะมันก็ยังแปลกๆอยู่นะสำหรับ Flutter for Web นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ายังต้องอาศัยอีกระยะหนึ่งแหละนะครับว่ามันจะออกมาเป็นฟิลลิ่งเหมือนเว็บไหมนะครับถ้ามันไม่เป็นฟิลลิ่งเหมือนเว็บก็มันก็คงจะเป็นประมาณนี้นะมันคงจะไม่เปลี่ยนไปไหนนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะ Flutter for Web ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเล่นเท่าที่เล่นได้นะครับเล่นเท่าที่เล่นได้performance ดีไหมก็ยังแย่อยู่นะครับยังแย่อยู่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ยังต้องถ้าใครจะใช้ก็ทำใช้ได้นะครับถ้าใครจะใช้ก็ใช้ได้ผมก็มีโปรเจกต์ที่รันเป็น Flutter for Web อยู่นะนะครับก็ถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ได้ดีนะครับมีทำพวกไอ้แดชบอร์ดไปบ้างแล้วก็มีนะครับใส่กราฟใส่อะไรออกมา performance ก็โอเคนะครับแต่ว่าต้องใช้อย่างระวังนิดนึงนะครับบางทีเราไปใส่พวกเอฟเฟกต์อะไรเยอะนะมันก็จะช้านะครับหรือว่าหน้าที่เราจะเปิดขึ้นมามีโค้ดมีอะไรเยอะนะครับก็มันก็จะช้าด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ต้องวางโครงดีๆนะครับนะครับทีนี้ถัดมานะครับถัดมาจะเป็นอีกเรื่องนึงคือเรื่องของตัวพารามเนาะพารามUI พารามนะ UI พารามต้องดูตรง generate แล้วนะครับ generate แล้วดูตรงนี้นะon generate route เนี่ยไอ on generate route เนี่ยมันมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะไปเอาไอตัวอะไรบางอย่างที่มันต่อจากที่เราใส่เป็น route เนี่ยออกมาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูล็อกนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูล็อกตรงนี้นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าผมเรียกผ่านผมเรียกผ่าน product เนี่ยนะครับ home product about อะไรพวกนี้มันไม่โผล่ใช่ไหมฮะมันไม่โผล่สมมติผมบอกว่าผม slash ไป1 2 3 4นะโผล่มั้ยเห็นไหมฮะ URI เนี่ยนะ URI นะมันจะที่เป็น setting name นะครับ setting name นะคือตรงนี้นะเราเอา setting ตรงนี้มานะแล้วเราถอดไอ้ค่าของ setting นี่ออกมานะครับแล้วดึงค่า name ออกมาเนี่ยมันจะได้ค่าแบบนี้ไอ้ค่าเนี่ยก็คือ URI ที่เราใส่ไปหลังจากตัว URL ของเว็บเราใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย product หรือว่า1 2 3 4มาอะไรเห็นมั้ยฮะแต่ว่าจะดูดีนะมันไม่เล้าไปไหนนะเห็นป่ะมันโดดกลับมาที่หน้าอะไรหน้าโฮมเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีหน้าที่จะให้เราไปนะมันก็จะกระโดดมาที่หน้าโฮมนะแต่ว่าถามว่าเราจะจัดการเรื่องพารามได้ไหมจัดการได้นะครับก็คือเราใช้วิธีการสปิทสตริงนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ UI มาเนาะ UI เนี่ยมันจะเป็นสลัดสลัดสลัดนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสปิทสตริงเอานะครับพอสั่งสปิทสตริงเสร็จปุ๊บมันจะได้ลิสต์มานะไอช่วงแรกไอก้อนแรกมันไม่มีใช่ไหมเราก็นับไอที่ช่องที่1กับช่องที่2ไปนะช่องที่0ไม่ต้องไปนับนะเราไปนับช่องที่1กับช่องที่2นะครับช่อง1มันก็คือตัว name row นะ name row ช่องที่2เราอาจจะบอกว่าเป็น ID อะไรเงี้ยก็ได้นะครับอาจจะเป็น data ID จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เอาตัวเนี้ยนะไปทำตัว routนะไปทำตัวเรานะครับอันนี้ผมบังคับให้มันไปหน้าโฮมหมดเลยนะครับแล้วอาจจะเขียนไปเพิ่มบอกก็ได้นะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นlist ไอ้เจ้าตัวผ่าน list ในช่องที่2เนี่ยมันเป็น product นะให้มันกระโดดไปที่หน้า product อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปเขียนกันเองนะอันนี้ง่ายๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับก็เราก็ใช้ตัวon generate route นะเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มาพลิกแพลงนิดนึงนะครับโดยการ
split string นะครับแบ่งด้วยเจ้าตัว slash เนี่ยแหละนะมันก็จะได้ list ออกมาแล้วเอาค่าใน list เนี่ยไปเล่นต่อนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับคือมันอาจจะท่ายากนิดนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นflutter คือ flutter นะครับแล้วดัน compile ไปเป็น html นะครับกับ javascript นะครับcompile เอาไปใช้บนเว็บนะเอาไปใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ถ้าอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงก็จะเป็นที่เขาใช้ Dart เปิดเซอร์วิสที่เป็น HTTP เซิร์ฟเวอร์เนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงเลยนะนะอีกเรื่องนึงอันนั้นเราคงจะไม่ลงไปถึงเรื่องตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าจะลงไปอีกนะคงจะอีกนานเลยนะครับคิดว่า2ชั่วโมงก็คงจะเล่าไม่หมดนะแต่ถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นดูได้นะเอ๊ะก็ผมเคยเดโมไปครั้งหนึ่งไหมครั้งที่แล้วปะที่บิวด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์อ่ะอันนั้นก็ใช่ปะวะน่าจะใช่อยู่นะเปิด HTTP service น่าจะมีอยู่อ่ะน่าจะมีตัวอย่างนั่นแหละนะจำไม่ได้เยอะจัดอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะให้มันมี URI นะสำหรับเรียกแต่หน้าได้นะบน Flutter for Web นะครับก็ไปใช้ name route นะครับแล้วถ้าอยากจะได้ filling web ขึ้นมาอีกนะครับโดยการ pass ตัว URI param นะครับ pass parameter เข้าไปใน URI นะอย่างเช่น product ID ที่1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับคุณก็มาดูที่ on generate route นะครับตรงนี้นะ on generate route นะครับแล้วเราก็ไปสั่งตัว split setting name นะครับ setting name นะก็คือ route setting เนี่ยนะ dot name เนี่ยนะ split มานะครับ split มาแล้วเราก็เอาค่าไปใช้นะครับมีแค่นี้เองนะง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรนะก็คิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับจริงๆก็อย่างที่บอกนะ Flutter for Web ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับก็อย่าจริงจังอะไรกันมากนักนะครับนะโอเคนะครับน่าจะหมดแล้วนะมีอีกเรื่องนึงนะครับครั้งที่แล้วผมพูดถึงตัว Flutter Day ไปเนาะนะครับพูดถึงเรื่อง Flutter Day ไปนะครับผมแนะนำนะใครที่พลาด Flutter Day นะครับให้ลองไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับก็จะมีวิดีโอย้อนหลังอยู่ประมาณ3เซสชั่นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัว Hackathon มีอะไรเงี้ยนะแต่ Hackathon ทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำอยากทำก็ทำนะไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือแนะนำให้ไปดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังนะมี3เซสชั่นลองไปดูนะครับว่ามีอะไรเล่นบ้างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ผมว่าแนะนำให้ไปเล่นนะก็คือ Collab นะครับช่วงที่ไลฟ์สตรีมมันยังไม่เยอะนะครับแต่พอมาดูที่หลังปุ๊บโหมันขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับก็คือ Collab ของ Flutter เนี่ยไปเล่นดูนะครับเล่นดูผมว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของพวก beginner ทำยังไงนะครับจะเล่น flutter ทำยังไงนะ first app ทำยังไง flutter for web ยังไงนะครับมี flutter for desktop ด้วยนะผมนั่งเล่นอยู่ไปไหนวะนี่ไลฟ์ flutter desktop application นะครับอันนี้ลองไปเล่นดูอันนี้สนุกมากเลยนะครับผมไปเล่นละโอเคนะครับโอเคนะนี่โอเคนะครับลองไปเล่นดูนะครับ using plugin with flutter app อันนี้ก็สนุกดีนะครับมีหลายตัวที่สนุกนะคือผมแนะนำให้ลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ให้ไปติดตามนะครับก็คือในส่วนของตัว Firebase นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะมีไลฟ์สตรีมเหมือนกันในส่วนของ Firebase ก็ลองไปติดตามในเรื่องของ Firebase ดูก็ได้นะครับเขามีอะไรให้เล่นบ้างนะลองไปไล่ดูนะก็วันนี้ก็คงมีเรื่องมาเล่าประมาณนี้นะครับตอบคำถาม2คำถามนะครับแล้วก็มาชวนให้ไปเล่นตัว Collab นะครับถ้าใครสนใจก็ไปเล่นดูนะครับเล่นทุกอันเลยนะผมแนะนำนะครับเราจะเข้าใจในเรื่องของ Flutter มากขึ้นนะครับเราจะเห็นวิธีการเขียนของDeveloper Advocate ของ Google นะครับเราจะเห็นวิธีการใช้งานปลั๊กอินเราจะเห็นวิธีการใช้ในเรื่องของ StateRate widget ในเรื่องของ stateful widget นะครับในแต่ละตัวอย่างเนี่ยอันนี้ผมแนะนำให้ไปเล่นดูจริงๆนะครับ
มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของไอ้ตัวโค้ดเจเนเรเตอร์ด้วยนะอันนี้สนุกมากนะลองไปไล่ดูนะว่ามันอยู่ในโค้ดแล็บอันไหนนะครับอันนี้ไม่บอกนะให้ไปเล่นเอาเองนะโอเคนะครับก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละฮะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามดูนะครับหรือว่าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็ใส่คอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้ได้นะครับหรือว่าอาจจะอินบ็อกซ์มาที่เพจดาร์ทแบบดาร์ทก็ได้นะครับก็วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ